ง่ายว่าที่ตุ้มล่างเลยเราตูมลังเธอขึ้นบนขึ้นล่างเอาบึ้มเลยเมื่อกี้เนี่ยโธ่เป็นสุดเมื่อรู้จำกันไว้ไหนจำไปซื้อได้อ่ะตั้งแต่งวัด14มาคนอันท่านต้องไหนข้าเจ้าอันบ้างครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดอาจารย์ลิมเปานะครับ FC ครับผมมาสอหาแนวทางครับวันนี้เราเดินทางมานี่เลยนะครับผมแถวศรีธาตุแถวกาฬสินธุ์แถวนี้เลยนะครับ FC ครับผมเพื่อมาตามหาแนวทางกันเช่นเคยนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับตอนนี้ก็มาหาหลวงปู่นะครับมาขอแนวทางงวดที่แล้วได้ยินข่าวว่าเฮกันลั่นเลยนะครับผมครับนี่อันนี้ก็เป็นศาลานะครับผมก็กำลังสร้างเหมือนกันนะฮะสถานที่แต่ละสถานที่ที่ทางช่องไปก็สร้างกันเป็นประจำโอเคครับเดี๋ยวเพื่อเป็นกันไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาอาจารย์นะครับผมเพื่อไปสอบถามแนวทางกันครับผมเรียกเขาเรียกนี่เขาประจำเรียกป่ะค่ะง่ายว่าที่ตุ้มล่างเลยเราตุ้มล่างเธอขึ้นบนขึ้นล่างอันตุ่มรางบนผาดไปเจ้าอันจ้ำหนึ่งแต่ว่ารางตุ่มทุกทีได้เนาะโอ้ตั้งมีเขาตลอดได้ป่ะค่ะเขาบึ้มเลยเมื่อกี้เนี่ยโธ่เป็นสูตรคำนวณแหละครับปู่สูตรคำนวณมีความว่าเราหลอดมันจะมีอีกอันคนที่เสียกไปแล้วก็อีกนี่อาจารย์ยังมาใส่กันตรงคำ14 41เมื่อรู้จำกันไว้ไหนจำไปซื้อได้อ่ะ14 41นะจะเดี๋ยวเงินไว้ใส่เออตั้งแต่งวด14มากคนท่านต้องไหนข้าเจ้าบางมังท่านบอกกับข้าเจ้า14 41ไร่ลางก็ต้องซื้อยังเงินหน่อยบอกมาปากบอกเลยเดี๋ยวไม่รู้จะเอาเงินเก็บไว้ไหนเลยถ้าซื้อได้นะบ้านนี้บอกย่างโยมบ่ค่ะผู้คนมาวัดบอกข้าเจ้าก็ซื้ออยู่นี่สินะครับก็จะคัดพักกันได้กันอยู่มันหลังบ่ได้หลายเพราะเป็นหมดไปเลือกหลังปวดปอดหลายหม่องนี้ทุกที่ชีวิตหลายหม่องนี้ตรงกันเขาไม่ตั้งแต่ดึงซีเงาเลยน้องเอิญนี่หรือเนี่ยก็หันเฉพาะสั่งซาลาแล้วไปหลายเติบเนาะค่ะแล้วหลายเติบเนาะมาจากถูกเลขเหรอครับอาจารย์ถูกเลขแน่ส้มข้าเจ้าก็ซื้อเลขเป็นกับมีสินะว่าช่วยกันนะใช่ป่ะหมดข้าเจ้าซื้อเลขเหมือนพวกคนบางคนก็มาซื้อสินะครับมีโชคมีลาภก็เลยมาช่วยสร้างนะปู่เนาะซ่อมช่วยซ่อมในข้าเจ้าหมันถูกจนได้สร้างศาลาอือนะครับผมเติบอยู่นะคะบ้านนี้ก็อยู่กลางป่าซ่ากลางโคกกลางป่าเนาะกลางโคกกลางป่าเหรอโคกป่าผีปลอกป่าซ่าป่าช้าครับผมป่าช้าเออเนียนเบิดโอ้ยุคกลางโคกคักๆนะกลางโคกเลยบ้านนี้ก็ขาดแค่หลายอย่างเนาะปูเนาะหลายอย่างดูว่าไหนแล้วคืองวดนี้แสดงว่าปูมีเด็ดๆมีแล้วเกือบบ่มาเนาะปูเนาะเกือบบ่มาคือว่านั่นล่ะปูว่าเป็นหยังคือบ่มามันไก่พี่น้องครับไก่ได้มาเป็น100โลน่ะว่ามันอยู่รอเดียวกันเนาะครับก็ละหม่องครับโอ้ผมจะได้จอดเติมน้ำมันทางที่2เลยไก่หลายไก่ครับผมเล่ามากแต่พูนได้เชียงพินครับผมนู่นแหละแถวเชียงพินเชียงยืนนู่นนะครับเชียงยืนผลเล่ายังมากไก่ครับว่าถึงว่ากันมีโชคมีลาบมีปูก็อยากให้มาสั่งซาลาซอยเป็นบ่ค่ะสั่งมาสั่งใส่กันเนี่ยมันเขาเนี่ยมาเบิ่งใส่กันเนี่ยเห็นปูว่าขาดกระจกแล้วครับปูขาดกระจกขาดกระจกกระจกนะกระจกมันยังมีครับผมปูครับปูปลาซากลางปลาซากนี่ขาดปัจจัยหลายครับผมเพื่อนกันนั่งเป็นเพื่อนดินนะครับเนาะซาลาหลังแรกได้บ่ปูหลังแรกเลยเฮ็ดปูเนี่ยก็ได้แต่เงินโชคเงินลาบนี่นะปู่เนาะเงินโชคเงินลาบนี่แหละครับผมได้เป็นรูปเป็นร่างมาแล้วครับนี่โชคดีว่าพอดตั้งช่องเลยมาครับผมวันนี้ก็มีตัวใดแน่ค่ะปู่เขียนให้หน่อยครับผมเอาล่างเดียวเน้นล่างเหรอครับปู่มันบนต่างหากล่างต่างหากแยกบนแยกล่างแยกบนแยกล่างกันเนื้อโอ้ครับไม่ได้เอาใส่กันเด้ครับผมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมปู่จะเขียนให้นะครับปู่มันแยกคนแยกมากปู่ก็คิดได้มากซอยสั่งวัดสั่งบ้านเนาะครับกันดานเนาะมันอยู่ที่กลางโคกที่ซั่วสีห้อย
ยากไปคนจะคิดว่าเนาะครับนอกจากข้อหวยเพิ่นกับหมู่บ้านอยู่ไกลเพิ่นมาเอาเป็นประจำเอาเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะแม่นครับครับเดินทางมาไกลฮะขอคนได้1แชร์นะคะเขตกาฬสินธุ์เลยนะครับนี่ครับแนวทางก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะมีเขามีรถก็ใช้วิจารณ์ในการรับชมชอบต่างๆบ่มากับพานเด้อค่ะแล้ววันนี้ได้ผู้เพิ่นตั้งจิตอธิษฐานว่าจะมีโชคมีลาบได้ครับแต่รู้สึกว่าปูเพิ่นว่าดังงวดนี้ดังแฮงเลขปูนี่เตรียมอั้นเลยถือได้บ่เนาะสั่นปูว่าเดี๋ยวปู่ครับเดี๋ยวครับวันนี้ปู่จะเน้นให้เป็นพิเศษเลยนะครับ FC ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับปู่ก็ไม่ได้ซื้อคำนวณให้มีแต่หยาบโยมเพิ่นเนาะครับช่วงรอนะครับ FC เนาะรอใส่สมาธิก่อนครับผมเพิ่นสิลงคำนวณกันสดๆนะฮะ FC ครับเดี๋ยวรอสักครู่ถูกมาตั้งแต่งวด14มาเลยนะครับผมยังไม่หลุดนะฮะกี่งวดแล้วเสียตั้งแต่14มานี่กี่งวดครับผมตั้งแต่14มา3งวดแล้ว3งวดใช่ไหมใช่ไหมครับ3งวด3งวดแล้วนะครับโอ้เอามาถึงเลขคู่ครับผมเรื่องอะไรครับเลขคู่กลางภาษาครับผมปูริมเรียนลำเปล่าครับผมปูลำเปล่าเนาะปูลำเปล่าครับไอ้แม่เรา3มื้อวันนี้เป็นมื้อที่4บ่ปูแม่นบ่ครับใช่ฮะแยกบนแยกล่างนะปูเนาะโอ้คือสิมาใส่สั่งว่าสั่งหน้านะปูเนาะปูไอ้6 6 3 3 6นี่เป็น93ได้มั้ยครับเป็น90ได้มั้ยได้ก็ชอบเอาไปเลยโอ้สามารถกลับหัวได้อ้อกลับหัวได้เดี๋ยวสมมุติว่าหกกับข้าวตัวเดียวกันยุ่งอีกละเอามาปูไม่กลับให้หน่อยครับผมกลับให้หน่อยครับปูครับนี่เป็นสูตรมาแล้วครับถ้าจะวิ่งล่างคือวิ่งสองก็ชอบวิ่งล่างวิ่งสองเหรอครับปูสองวิ่งสองสองสามบนวิ่งอะไรครับบนหนิมไม่เท่าไหร่ไม่แน่นอนแต่ว่าคือล่างวันนี้ไอ้วิ่งสองล่างวิ่งสองวิ่งหลักสิบเหรอครับปูมันจะเป็น10หน่วย10หน่วยไม่จำกัดหลักนะจะมาเฉพาะ10กับหน่วยแค่นั้นแต่หลักร้อยไม่ไปใช่ไหมฮะเพราะส่วนแล้วมันจะวิ่ง2ล้านครับผมคนนอกคือถูกมาแล้วเนี่ยที่รู้ๆเนี่ยคือ3งวดนะปู่เนาะครับเลขวิ่ง2บ่ปู่วิ่ง2ปู่ว่าเล่น2งวดปูริมเปล่านะครับผม47มีล่างบ่ครับปูนี่พวกมีล่างวงกลมนี่คือเน้น48 28 23 36 93บน79 47 60 90 67นะคะแยกบนล่างกลับด้วยค่ะแล้วบนเน้นตัวไหนครับปูบนครับโอ้79กับ47โอ้47เน้นมาแล้วนะครับผมบนเน้น79 47 90นะครับส่วนล่างวงกลมไว้ให้แล้วนะครับเน้นนะฮะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปูริมเปานะครับ FC ครับผมครับตั้งแต่14มายังไม่หลุดเลยนะครับ FC ครับผมครับเป็นชุดคำนวณนะครับเล่นเป็นเลขสูตรเลขคำนวณของหลวงปู่นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ